สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสถานที่แห่งนี้ฮะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่าเสาสะดือเมืองครับผมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเจ้าเสาสะดือเมืองนี่คืออะไรกันครับแล้วก็ที่จังหวัดของคุณผู้ชมมีสิ่งนี้หรือเปล่าครับเมื่อเรามาถึงที่นี่ครับคุณผู้ชมจะพบว่ามีสถานที่กว้างขวางพอสมควรเลยครับอยู่ที่นี่ฮะขึ้นมาบนดอยนี้นะครับถามคนเชียงรายรู้จักกันหมดครับในส่วนของเสาสะดือเมืองครับคุณผู้ชมฮะเราจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปดูที่นี่ฮะเจ้าที่นี้นะครับผมก็จะมีความหมายประมาณมันเป็นศูนย์กลางของสิ่งต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดอีกทีดีกว่าครับผมเมื่อเข้ามาฮะเราจะเจอกับบริเวณเสาสะดือเมืองที่ตรงนู้นครับผมแล้วเข้าเรามาดูรายละเอียดกันดูนะฮะว่าเสาสะดือเมืองนี่เป็นยังไงครับก็สรุปนะฮะตรงนี้เขาบอกเลยนะฮะเสาสะดือเมืองเชียงรายแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2530ครับเนื่องในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาหรือ5รอบนะครับและเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายผู้ทรงสร้างเมืองเชียงรายเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองการสร้างเมืองเชียงรายครบ725ปีฮะใครเอาไปซื้อหวยแล้วถูกนะครับแบ่งเท็ดดี้ครึ่งนึงนะครับโดยบริเวณที่ตั้งเสาสะดือเมืองนะฮะแห่งนี้เรียกว่าดอยจอมทองซึ่งตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าพญามังรายนะฮะได้เสด็จมาหาตามช้างของพระองค์ซึ่งหนีเตลิดมาเมื่อพระองค์ได้ทรงพบว่าสถานที่แห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสมในการสร้างบ้านเมืองจึงโปรดให้สร้างเมืองเชียงรายเกิดขึ้นครับเห็นไหมฮะแล้วก็เสาสะดือเมืองเชียงรายสร้างในรูปแบบศิลปะขอมแบบพนมบาแกงโดยยึดตามรูปแบบสมมุติของจักรวาลหันหน้าไปสู่ทิศตะวันออกบริเวณด้านนอกสุดเป็นคูน้ำเหมือนในจักรวาลลานดินถัดจากคูน้ำหมายถึงแผ่นดินลานด้านในยกเป็นชั้นๆจำนวน6ชั้นเปรียบเสมือนสวรรค์ทั้ง6ชั้นครับในกามภูมิประกอบด้วยชั้นนู่นนี่นั่นนั่นได้เยอะแยะหมดนะฮะคุณผู้ชมลองอ่านดูแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของสาระกันไปดูในส่วนของบรรยากาศกันดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับผมที่อยู่บริเวณส่วนตรงกลางนะฮะนั่นก็คือเสาสะดือเมืองครับซึ่งในเสาสะดือเมืองนะฮะก็จะมีเสาเล็กๆตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับผม7 8เข้าไปตรงนู้นครับผมหักไล่กันไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้ครับผมเราจะดูว่ามันเหมือนวงกลมครับคุณผู้ชมครับผมมาเราลองเข้ามาดูครับผมไม่เห็นป้ายให้ถอดรองเท้านะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาให้ถอดหรือเปล่าแต่ขออนุญาตตอนนี้มันไม่ได้ถอดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าพื้นมีความร้อนครับพื้นปูนนะฮะมีความร้อนค่อนข้างมากตากแดดอยู่ตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับเราจะเห็นเสาลายล้อมมากเลยนะ1เดี๋ยวนะผมนับใหม่อีกทีนะ1 2 3 4 5 6 7นั่นละมั้งครับผมอ่ะทีนี้เราก็มาพบกับเสาสะดือเมืองที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองเชียงรายอย่างที่เขาบอกนะครับและใครรู้สึกว่าอยากจะไหว้สักการะเสาสะดือเมืองนะฮะก็ท่องตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะนะโม3จบจากนั้นก็สาธุโอกาสะข้าแต่เทวบุตรเทวดาพระซื่อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองเชียงรายบัดนี้ข้าพระเจ้าชื่อเท็ดดี้ได้มาสักการะท่านในวันนี้แล้วก็ขออัญเชิญท่านทั้งหลายที่กล่าวนามมาแล้วนั้นจงเสด็จมารับเอาเครื่องสักการะสังเวยทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วก็ขออัญเชิญท่านทั้งหลายจงมาประสิทธิ์ประสาทพรอันที่ข้าพเจ้าขอไว้ทุกอย่างและมาคุ้มครองให้ข้าพเจ้าตลอดถึงลูกหลานและบริวารทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตลอดไปเทอญครับผมเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับคำสวดนี้ก็มีความหมายนะครับวันนี้นะครับผมนอกเหนือจากฝุ่นที่ค่อนข้างเยอะก็มีแสงแดดที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวครับในส่วนของเดือนมีนาคมครับผมตรงนี้ฮะมีจุดสังเกตอย่างนึงนะฮะคุณผู้ชมในส่วนของเสาสะดือเมืองตรงนี้แม้ว่าเราจะมองว่าลักษณะเขาจะเป็นเหมือนวงกลมและโดยหลักทั่วไปนะครับอะไรที่อยู่ศูนย์กลางมักจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ที่นี่ฮะหากเราดูจริงๆจะพบว่าไม่ใช่ครับเนื่องจากว่าบริเวณด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าจะค่อนข้างใกล้ตรงนี้นะฮะลักษณะดูคล้ายวงรีมากกว่าครับคุณผู้ชมหรือการตั้งให้มาอยู่ในส่วนที่เหลื่อมไปในบริเวณด้านหลังของวงกลมครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้เราก็จะพบว่าครับมีคนมาปิดทองก็มีครับมีคนมาถวายผ้าสีก็มีครับผมตรงนี้ฮะแล้วก็ในเสาทุกต้นนะครับผมก็จะมีผ้าสีติดหมดเลยฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวเชียงรายเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเวลาที่เรามาเชียงรายนะครับเราก็จะไปไหว้ที่พ่อขุนเมงรายมหาราช
ริเวณ5แยกพ่อขุนครับแล้วก็มีวัดต่างๆที่เป็นวัดสำคัญจำนวนมากใช่ไหมว่าจะเป็นวัดพระแก้วครับผมหรือว่าวัดอะไรจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วเมื่อกี้ก็ผ่านมาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูฮะแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของเสาสะดือเมืองนี่แหละครับผมที่สำคัญนะฮะที่วัดจำทองแห่งนี้นะฮะมีต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ตรงนู้นครับผมจะเขาได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากพระพุทธจากพุทธคยาประเทศอินเดียครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตรงนี้ฮะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เอามาเพาะปลูกใหม่นะครับผมนี่ฮะเราเข้าไปดูครับผมต้นศรีมหาโพธิ์ฮะเขาทำทางลงไปให้เราดูอย่างดีเลยครับผมก็เดี๋ยวเราเดินลงไปดูนะครับผมเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็จะเป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมครับผมพูดผิดต้องขออภัยนะคุณผู้ชมเห็นยังไงรู้ว่ามีความรู้ดีกว่าผมบอกผมด้วยนะครับผมอ่ะเราก็จะเดินนะฮะในทางเดินที่ผมเดินอยู่ตอนนี้ก็เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์ครับผมอาจจะเป็นโอ้เขาทำทางตรงๆมีให้ก็ไม่เดินเนาะมาเดินทางวีลแชร์ซึ่งมันจะสลับไปสลับมาครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ตรงนี้แล้วครับผมนี่ฮะเขาก็บอกว่าเนื่องในพุทธศักราช2555ซึ่งปีเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและสมโภชเมืองเชียงราย750ปีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมัธยมศึกษาปีที่6รุ่นปีการศึกษา2503จึงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ไว้ครับผมนี่ฮะเราดูครับผมต้นศรีมหาโพธิ์ฮะก็เป็นน่าจะรุ่นน่าจะหลานก็จะน้อยไปนะฮะเพราะว่าประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเราก็มากกว่า 2,500 ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับผมต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ก็น่าจะเยอะมากแล้วฮะอายุอานามจริงๆต้นจริงๆก็คงไม่อยู่แล้วละครับผมที่เหลือก็เป็นการเพาะพันธุ์เอาจากเมล็ดพันธุ์ที่ยังเหลืออยู่นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเจ้าไม้งามต่างๆที่เอาไปค้ำอยู่ตรงนี้นะครับทางเหนือนะฮะมีความเชื่อกันว่าเจ้าไม้ค้ำต่างๆเหล่านี้นั่นแหละครับจะเป็นตัวช่วยค้ำจุนฮะค้ำจุนชีวิตเราค้ำจุนครอบครัวค้ำจุนให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเสมอครับสำหรับตอนนี้ฮะก็พาคุณผู้ชมมาชมเรื่องสิ่งที่เรียกว่าเสาสะดือเมืองเชียงรายครับผมคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเสาสะดือเมืองมีด้วยเหรอเคยได้ยินแต่เสาหลักเมืองฮะเสาหลักเมืองนี่ก็มีทุกที่อยู่แล้วฮะแต่เสาสะดือเมืองผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้มีอยู่ในทุกที่นะครับเนื่องจากประวัติศาสตร์ความเป็นมานู่นนะฮะตั้งแต่สมัยพ่อขุนเมงรายสร้างเมืองเชียงรายฮะคุณผู้ชมครับซึ่งก็ยาวนานมากทีเดียวฮะทั้งผมและคุณผู้ชมก็แน่นอนฮะว่ายังไม่เกิดครับผมโอเคและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเที่ยวทัวร์ให้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุกที่ที่เราสามารถจะไปได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย